23 ธันวาคมศึกวันมวยไทยซ้ายมือเสมอน้อยขวามือน้ำเต้าทองนี่คือคู่มวยชิงแชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงครับเสมอน้อยต่อบุญเลิศอดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้แหละครับนักมวยขอนแก่นนะครับอายุ26ปีกางเกงสีเงินน้ำเต้าทองครับมวยพิมายโคราชครับอายุ19ปีอ่อนกว่าเสมอน้อยถึง7ปีครับพิกัด112ปอนด์ทางซ้ายมือครับคุณศิวดลชวริตปรีชาครับเป็นสักขีพยานท่านเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยยกที่1และ2รวมกันเสมอน้อยนั้นเป็นแชมป์รุ่นนี้ครับแต่ว่าโดนปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าไปแทงเข่ากระจับบรรลือเดชลูกพระบาทเข้าเมื่อวันที่12กันยายน2534ครับเป็นการแพ้ที่ไม่ดีครับแพ้ฟาวแพ้พอถูกแทงเข่ากระจับก็โดนถูกปลดออกจากแชมป์ถูกปลดออกจากแชมป์ก็เขาเลื่อนจากแชมเปี้ยนเลื่อนลงมาเป็นรองแชมป์อันดับ2ครับก็ได้กลับมาชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันชิงแชมป์ก็เอาอันดับ1กับ2มาชิงกันก็เลยเป็นน้ำเต้าทองกับเสมอน้อยครับชิงกันอีกครั้งหนึ่งมีบุญนำชอวัยคุณครับมาเชียร์อยู่ด้วยอดีตแชมเปี้ยนแหมกินขัดหลายเส้นเหลือเกินอยู่ตรงนี้ครับ115ปอนด์118ปอนด์นี่บุญนำเหลือกำลังรับฝีมือระดับปริญญาเอกทีเดียวเสมอน้อยนั่นถือว่าเป็นมวยจังหวะ3นะครับแหมแกถนัดแต่เชิงรับเลยครับธรรมดามวยก็มีแค่2จังหวะครับแต่ว่าเสมอน้อยนั้นเล่นจังหวะ3เลยครับกว่าจะออกอาวุธได้แต่ละดอกนี่แช่มช้าเป็นลำไส้ไม่ชัวร์ที่ไม่ออกอาวุธนะครับแหมแต่ว่าวันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันครับน้ำเต้าทองแกไม่เดินด้วยครับแต่แกไม่เดินแล้วเสมอน้อยยุ่งกับดูครับธรรมดาเสมอน้อยต้องถอยหลังนะครับวางแข้งไม่เข้าใครโชคกับเสมอน้อยมักจะปวดปวดหัวจริงๆเพราะแกไม่เดินจริงๆมวยจังหวะ3ดูครับมวยคนนี้จะได้โชคกันหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเต้าทองก็ไม่เดินเหมือนกันดูครับพยายามบีบให้เสมอน้อยเดินสูงยาวนี่พอๆกันดูครับรอหลอกไม่เข้าครับยกที่1และ2รวมกันทีสักทีนึงแล้วเอียงไปเลยขึ้นมานี่ผู้ชมให้น้ำเต้าทองได้เปรียบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆมั่นใจในความเป็นเด็กหนุ่มสดเลยครับเสมอน้อยนะมีลูกมีภรรยาแล้วเสมอน้อยนี่เป็นแชมเปี้ยนรุ่นนี้มา3สมัยแล้วนะครับเสียไปก็ได้มาเสียไปแล้วก็ได้มานี่เป็นการชิงครั้งที่4แล้ววางแข้งสักทีหนึ่งเป็นมวยชกยากครับพอแกได้ทีหนึ่งแกถอยได้ทีแกถอยน้ำเต้าทองก็ไม่เดินนะก็ยกมังไว้สลับขาล่อหลอกถีบสักทีหนึ่งนี่แน่ทำลายลูกมวยซะเลยการถีบทำลายรูปมวยนี่หน่อยนอกจากเป็นการถีบให้เสียรูปแล้วนี่ยังเย้ยหยันอีกต่างหากดูครับหมดยกที่2ต่อสู้กันด้วยกำลังภายในซะมากกว่าครับภายนอกไม่ค่อยได้ออกกันเท่าไหร่ของเชียร์นี่เชียร์เยอะเหลือเกินนี่มาสอนทางน้ำเต้าทองครับร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์ศรีมงคลนะครับเป็นท่านเป็นรองสวปอยู่สนอพยาไกรนะครับทางฝั่งนี้คุณโตธรรมชาติขึ้นมาสอนเสมอน้อยต่อบุญเลิศหมดยกที่2ครับก็ยังเหมือนเดิมครับน้ำเต้าทองได้เปรียบนิดเดียวครับเหมือนเดิมครับยกที่3ชมกันต่อนี่เป็นมวยชิงแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ครับมวยคู่นี้อยู่ที่ความอดทนครับว่าใครจะอดทนในการถอยมากกว่ากันต่างคนต่างเป็นจังหวะ2จังหวะ3วางแข้งก็ไม่เข้าครับไม่แรงอย่างนี้ก็ไม่ได้คะแนนครับแทงสักทีนึงไม่เข้าเหมือนกันหมุนได้เสมอน้อยนี่อย่าให้แกทำคะแนนนำนะครับพอแกคะแนนนำเนี่ยโอ้โหแกคุมรูปมวยเหลือเกินจริงๆดูครับดูความอดทนของทั้งคู่นี้ว่าใครจะทนเหมือนกันมวยบางครั้งนี่ถ้าเจอเอาแล้วครับจับขาถ่ายแล้วถ่ายถ่ายมาแทงสักทีหนึ่งแทงทีนึงโอ้โหแลกศอกกันวางแข้งไปโดนโดนแล้วลูกนี้หึกองเชียร์ชอบใจแหมกองเชียร์น้ำเต้าทองวันนี้ผลมาเยอะครับตะกี้น้ำเต้าทองนี่ก็ไม่ใช่คนตัวเตี้ยนะครับสูงนะครับ170เซนติเมตรเสมอน้อยนั่นถือว่าเป็นฟลายเวทที่สูงแล้วครับวันนี้ดูเหมือนว่าไม่สูงกว่าด้วยครับอะไรระยะกันเลยมวยคู่นี้ดูครับมวยชิงแชมป์นี่เราลองดูว่าบวยจังหวะ2จังหวะ3เขาต่อยกันยังไงวางแข้งสติงเอาครับเน็บเสมอน้อยเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาแล้วพุกไม่ได้ครับเอาครับเสมอน้อยเดินหน้านี่แกเดินไม่เป็นนะครับเกือบตลอดชีวิตแกถอยหลังอย่างเดียววันนี้ถูกคู่ต่อสู้บีบครับชิงถอยหลังเสมือนไม่ต้องโดนเอาครับสักทีหนึ่งแหมน้ำเต้าทองทุกไปยิ้มไปครับยิบยิบเต้าแล้วครับแทงแล้วหลบเสมือนน้อยชักไม่ดีแล้ว
ป็นมวยหน้าเด็กครับอายุ26แล้วแต่ว่าตายังเด็กๆมวยขอนแก่นครับบ้านเดียวกับผุดผาดน้อยโดนถีบอีกแล้วแหมวันนี้น้ำเต้าทองเตรียมตัวมาถอยโดยเฉพาะครับบีบให้สมัยน้อยเดินมันโตธรรมชาติคิดเหมือนกันครับตะโกนสอนอยู่ดูครับยกบังเอาไว้ได้เอียงนิดหน่อยแต่ยิ้มครับยิ้มรักษารูปมือจิ้มสักทีหนึ่งดูครับขโมยออกมาแล้วถอยต่างคนต่างไม่เดินครับดูสิครับนานๆครั้งครับที่สมัยน้อยชกมวยจะเป็นฝ่ายบุกเข้าหาเดินเข้าหาขยับเจาะยางไม่เข้าชกกันไปแล้วก็เย้ยหยันทำหน้าตาเย้ยหยันทิ้งนวมไว้ตรงข้างหน้าขาหมดยกที่3ก็ยังสู้กันด้วยกำลังภายในอยู่นะครับวางแข้งโดนไถครับดันเลยครับดันเข้าเชือกแทงแหมลูกนี้แทงยังไม่เข้าครับแต่ว่ามันได้รูปบวกศอกกันคนละดอกเกือบไปแล้วครับดึงได้นี่ครับลูกนี้โตเห็นเห็นหยับยึกยักเตะหลุดฟรีคิกซะเลยนินนะคว้าครับจับขวาขานี่ต้องคว้าคอแทงซะเลยสมัยน้อยจะเอาคืนได้ไหมไม่ได้ครับคุณโตต่อบุญเลิศครับหัวหน้าคณะตัวจริงมาแล้วครับมาสอนสมัยน้อยสั่งเตะล่างเตะบนจับขาคุณโตนี่แหมสอนมวยเนี่ยต้องมีซิกก้าคุณปานปีศาจครับมาสอนทางฝั่งของน้ำเต้าทองโตต่อบุญเลิศนี่เป็นหัวหน้าคณะมวยคนเดียวครับในเมืองไทยในขณะนี้ที่สูบซิกก้าคนอื่นสูบบุหรี่คุณโตสูบซิก้ามาดูแม่ได้เกินจริงๆชมกันต่อครับยกที่4เหมือนเดิมครับน้ำเต้าทองได้เปรียบนิดเดียวตั้งแต่ออกสตาร์ทจนถึงอันนี้ก็ยังที่ผู้ชมบอกยังไม่มีอะไรกันเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมชมกันต่อครับมวยชิงแชมป์แล้วก็เป็นมวยประเภทจังหวะ3ดูมวยบู้มาคู่แรกวันนี้มาดูมวยยึกยักกันบ้างครับกวักมือเรียกวางแข้งถีบไม่โดนอาโดนเตะสักทีหนึ่งยันหลวมเข้าไปครับหลวมนี่เตะเอ้าโหยฟันศอกเลยครับเอาแล้วก็ปล้ำเน็บกันเบาๆใต้ปีกพลิกล้มไหมเน็บใส่ทีหนึ่งเอาแล้วครับหนุ่มกว่าครับอายุ19ใช้ความสดหมดแล้วครับเน็บอีกทีหนึ่งน้ำเต้าทองหักได้ไหมหมุนครับหมุนให้เสียศูนย์เน็บเกรงกันแล้วครับนักมวยนี่กล้ามท้องกล้ามแขนกล้ามไหล่ต้องแข็งแกร่งครับเพราะว่าลูกกล้ามฟัดที่ต้องใช้พลังเยอะเหน็บแล้วต่างคนต่างเหน็บจับอย่างนี้นี่น้ำเต้าทองได้เปรียบครับล็อกใต้ปีกจับได้เปรียบครับจับมีควบคุมได้หมดบิดแล้วก็เอาแล้วครับชวนปล้ำชวนทะเลาะแล้วเหน็บเสมอน้อยแก่กว่าครับอายุ26แล้วคำศึกมันนานเหลือเกินชกมวยตั้งแต่อายุ14เอาแล้วครับอยู่ข้างล่างนี่แหละครับล้มเสียเปรียบแบบนี้แม่กรรมการต้องแข็งแรงหน่อยครับกรรมการนี่หุ่นน้องๆซูโม่นะครับกรรมการอาคมบำรุงโลกเน็บเอาละครับต่างคนต่างเน็บชวนทะเลาะครับน้ำเต้าทองวันนี้มาชวนทะเลาะแล้วยก4แข็งแรงกว่าหนุ่มแน่นกว่าเอาละครับล็อกยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบพยายามจะสอดในเน็บเอาละครับเน็บแล้วดันด้วยดันหน้าเอาละครับจับเชือกตีกรรมการเตือนแล้วอย่าจับเชือกชนแล้วครับชวนทะเลาะแล้วดูครับจิ้มด้วยสมัยน้อยเริ่มจะมาถอยมาคุมนะครับทะเลาะด้วยไม่ได้ซะแล้วเด็กหนุ่มน้ำเต้าทองบอกพี่อย่าแทงกระจับผมสิเมื่อกี้บอกทีนึงแล้วครับบอกสมัยน้อยนะครับสมัยน้อยต้องถอยมาหายใจยาวๆแล้วครับเพราะว่าพักเหนื่อยแล้วเหมือนกันโดนปล้ำมากๆนี่เหนื่อยครับมาตั้งหลักกันก็ยังไม่มีอะไรกันผมเดินบอกพี่เลี้ยงครับน้ำเต้าทองว่าพอหรือยังพี่เมื่อกี้ผมได้พอสมควรหรือยังผมได้พอสมควรก็มารักษารูปมวยแล้วดูครับชูกำปั้นผมเป็นชำเลืองพี่เลี้ยงครับว่าไงพี่เลี้ยงก็คงจะบอกมือว่าพอก่อนยกนี้เราได้แล้วให้คุมไว้ก่อนมวยจังหวะ3ก็อย่างนี้ครับเหมือนยิงประตูนำไป 1-0 ตอนนี้อู้แล้วเหมือนฟุตบอลครับวางแข้งทีนึงเอาคืนไหมเอาคืนไหมผมถ้าจะเอาคืนไม่ได้คืนครับแทงคืนเอาแล้วครับจิ้มทีนึงคืนมาแล้วมายิ้มครับถอยมายิ้มนี่เป็นการยิ้มยั่วแล้วก็ยิ้มรักษารูปมวยการยิ้มก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแทงไม่โดนครับสมัยน้อยหมุนออกข้างใกล้จะหมดยกที่4แล้วยักหมดยกที่4ชูกำปั้นมั่นใจมากว่ายกนี้ของผมแน่นอนแม่กองเชียร์ดูครับกองเชียร์ฝั่งน้ำเต้าทองมั่นใจมากครับหัวหน้ามวยพักกองเชียร์ก็เต้นแล้วครับปรบมือให้กำลังใจเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้คุณนะครับล่ำดู
ูกันปล้ำกับจับอย่างนี้ครับล็อกใต้ปีกบนอยู่ใต้ปีกนี่ได้เปรียบครับพลิกแม่แผ่สองสลึงอย่างนี้ล้มเสียเปรียบกองเชียร์กระโดดกันใหญ่ดูครับแย่งกันสอดในนะครับหมุนเน็บสอดด้วยเน็บด้วยทำไปเรื่อยครับเน็บหลักหน้าด้วยนะครับคุณโตธรรมชาติครับลูกพี่ของเสมอน้อยชักแหมทำหน้าตาถมึงถึงแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเป็นรองซะแล้วยก4โดนปล้ำต้นยกกันเสียเปรียบอยู่นะครับหมดยกที่4ครับสถานการณ์ทางฝั่งของน้ำเต้าทองหนุ่มแน่นกว่าครับได้เปรียบ2เท่าครึ่งยกสุดท้ายครับเสมอน้อยเป็นรองครับเพราะว่ายก4ต้นยกนั้นแพ้แน่เสมอน้อยต้องเร่งให้มาให้ชัดเจนนะครับยกนี้ต้องเอาชนะชัดเจนถอยไม่ได้แล้วครับวางแข้งก็ไม่เข้าครับตรงนี้โดนทีจะปลายเท้าอยากขยับเข้าไปแม่เอาครับโดนขวาโดนขวาขาถ่ายแล้วถ่ายแทงซะเลยแทงทำลายลูกมวยจับก็คู่ขี้ครับไม่มีใครได้เปรียบจับแบบนี้ไม่มีใครได้เปรียบครับเอาครับต่างคนต่างเด้งคนละทีเอาครับแม่จะล็อกเอาอีกแล้วล็อกใต้ปีกอีกแล้วได้เปรียบครับอย่างนี้สมน้อยพยายามจะดิ้นดิ้นได้ไหมล็อกใต้ปีกเอาไงโอ้โดนเน็บเน็บคนละทีหมุนหนายท้องไหมเกลือไปแล้วกับการบอกไม่ค่อยได้อะไรจะเท่าไหร่ออกมาสู้กันวงนอกดีกว่างั้นแกะออกมาครับแกะออกมาน้อยต้องเดินครับยก4เสียโดนทีบอีกแม่เข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ไปทีบอีกแล้วแม่ดูครับแกชกแต่เชิงถอยวันนี้ต้องถูกบีไปชกเชิงรุกนี่คุณเทวันขวัญบรรณาครับอดีตนักร้องก็มาเชียร์น้ำเต้าทองอยู่ด้วยน้อยมากลำบากซะแล้วครับนี่ฟันศอกก็ฉีดเฉียดไปน้ำเต้าทองนี่แกไม่เข้าแน่แน่แน่ดูทำท่าทางแบบม้าดิกันโหลกทีเดียวครับกระทืบเท้าแบบชโมกเพชรเลยนะครับลูกนี้นี่ไงย่อปลายเท้าขู่ถีบไส้ทีหนึ่งเขี่ยล่างดูครับแม่แกไม่เข้าครับเสมอน้อยกับแม่ชกเชิงรุกนี่แกชกไม่ถนัดแกถนัดแต่เชิงถอยเชิงรับวันนี้น้ำเต้าทองเนี่ยเตรียมตัวมาดีครับเตรียมมาถอยโดยเฉพาะเอาครับถีบเส้นทีหนึ่งคุมรูปมวยครับบังเอาไว้เอาครับเตะหมดยกสุดท้ายเอาครับน้ำเต้าทองมั่นใจมากครับว่ายก4ชนะแน่ยก5ก็ไม่ได้แพ้ตรงไหนดูครับ ออกเซิร์ฟกันเลยนะครับมวยจากพี่มายนะครับน้ำเต้าทองฟังคะแนนครับฝ่ายแดง48ให้ฝ่ายน้ำเงิน50ครับเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเมื่ออายุ19ปีครับน้ำเต้าทองสสิริกุลในวันนี้นี่มาคุณชกกันเจ็บตัวไม่เท่า